าวิธีดูแลดวงตาและถนอมสายตาให้เป็นปกติแม้อายุเพิ่มมากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นสายตาของคนเราก็เริ่มมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ลดลงตามธรรมชาติแต่ถ้าเราสามารถดูแลดวงตาตั้งแต่อายุยังน้อยด้วยวิธีที่ถูกต้องเราก็จะสามารถมีดวงตาที่ปกติไปอีกนานแม้จะมีอายุที่เพิ่มมากขึ้นก็ตามวันนี้เราจึงอยากชวนสาวๆมารู้ถึง5วิธีดูแลดวงตาและถนอมสายตาให้เป็นปกติแม้อายุเพิ่มมากขึ้นมาบอกกันค่ะ จะต้องทำอย่างไรกันบ้างนั้นไปติดตามอ่านพร้อมๆกันเลยหนึ่งควบคุมโรคประจำตัวให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี เริ่มแรกหากสาวๆมีโรคประจำตัวจำเป็นที่จะต้องพยายามควบคุมโรคประจำตัวให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีโดยเฉพาะหากเป็นโรคเบาหวานหรือโรคความดันโลหิตสูงก็ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ช่วยวางแผนการดูแลสุขภาพเนื่องจากโรคเบาหวานคือหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้เกิดความบกพร่องทางการมองเห็นส่วนโรคความดันโลหิตสูงจะทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนหลายอย่างเช่นต้อกระจกเลือดออกผิดปกติการมองเห็นที่ผิดเพี้ยนรวมถึงอาจทําให้ตาบอดอีหนึ่งสองกินอาหารเพื่อ กับภาพ และบำรุงสายตาการกินอาหารเพื่อสุขภาพและมีส่วนช่วยบำรุงสายตาก็เป็นหนึ่งในวิธีที่ช่วยให้สายตาของสาวๆมีสุขภาพที่ดีแม้จะมีอายุมากแล้วก็ตามในส่วนของอาหารที่แนะนำให้กินเพื่อบำรุงสุขภาพดวงตาคืออาหารจำพวกวิตามินซีวิตามินอ e, ีสังกะสีลูทีนและซีแซนทีนเนื่องจากปัญหาดวงตาโดยส่วนใหญ่เกิดจากการที่ร่างกายขาดวิตามินเหล่านี้นั่นเองสามสวมแว่นกันแดดเสมอเมื่อออกไปข้างนอกการสวมแว่นกันแดดทุกครั้งที่ ออกไปข้างนอก หรือกลางแจ้งเป็นวิธีช่วยถนอมสายตาและช่วยปกป้องดวงตาได้ดีมากมากเพราะหนึ่งในสาเหตุที่สร้างผลกระทบต่อดวงตาของคนเราอย่างมากก็คือรังสี UV ซึ่งเมื่อใดที่ดวงตาสัมผัสกับรังสี UV เป็นเวลานานจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดความเสื่อมสภาพของจอประสาทตาดังนั้นจึงแนะนําให้สาวๆหมันสวมแว่นกันแดดโดยเลือกแว่นกันแดดที่สามารถป้องกันรังสี UVA และ UVB ได้100%รวมถึงป้องกันรังสี UVC 100%จะยิ่ง ดีต่อดวงตา4หาหมอตรวจดวงตาการหาหมอเพื่อตรวจดวงตาก็ถือเป็นหนึ่งในวิธีการดูแลดวงตาให้สุขภาพดีแม้จะมีอายุมากแล้วด้วยเช่นกัน เพราะการหาหมอรักษาดวงตาจะช่วยให้สาวสาวมั่นใจถึงความปกติของดวงตาตัวเองได้เนื่องจากคุณหมอจะเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับดวงตาได้ดีกว่าแม้ว่าดวงตาจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเพียงน้อยนิดคุณหมอก็สามารถรู้ถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นได้เช่นกันห้าไม่สูบบุหรี่การสูบบุหรี่คือหนึ่งในการเพิ่มความเสี่ยงต่อปัญหาดวงตาได้มากเช่นกันดังนั้นถ้าที่ผ่านมาสาวสาวรู้ว่าการสูบบุหรี่เป็นหนึ่งในพฤติกรรมที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็ง โรคหัวใจโรคปอดโรคเบาหวานหรือทําให้เกิดปัญหาการหายใจเรื้อรังให้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นต้อกระจกเป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงที่ได้รับจากการสูบบุหรี่ไปเลยค่ะดังนั้นถ้าต้องการถนอมสายตาหรือรักษาดวงตาให้สุขภาพดีไปนานๆแม้อายุจะมากแล้วแนะนําให้งดสูบบุหรี่สาวๆคนไหนที่มักจะเป็นกังวลกับเรื่องของดวงตาแนะนําว่าควรให้ความสําคัญที่การดูแลดวงตาอย่างถูกวิธีตั้งแต่ตอนนี้ เพราะการเริ่มดูแลดวงตาควรเริ่มทำตั้งแต่อายุยังน้อยเพื่อให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติแนะอายุจะมากแล้วก็ตาม4ส,สาเหตุที่ทำให้เกิดผมขาวก่อนวัยอันควรจุริราชเอ็นวันที่11ตุลาคม66จุลภาค9นาฬิกาสนุก ใครที่มีผมขาวเยอะมักโดนล้อว,ว่าแก่บางคนมีผมขาวมากกว่าเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันตั้งแต่เด็กๆบางคนถึงขั้นขนบนแขนขนจมูกยังเป็นสีขาวทั้งๆท,ท,ที่อายุไม่ถึง30แสดงว่าผมขาวไม่ได้มาจากอายุที่มากขึ้นเท่านั้นแต่ยังมีสาเหตุอื่นที่เราอาจจะยังไม่เคยทราบสาเหตุที่ทําให้เกิดผมขาวก่อนวัยอันควรหนึ่งกัมพันใครที่มีผมขาวตั้งแต่เด็กๆลองสังเกตหรือถามพ่อแม่ดูว่ามีใครมีผมขาวมากกว่าคนอื่นตั้งแต่เด็กๆด,ดูบ้าง เพราะเรื่องของผมขาวสามารถถ่ายทอดตามพันธุกรรมได้ ถ้าอยากรู้ว่าตัวเองมีผมขาวเร็วหรือช้ากว่าคนปกติเท่าไรลองเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยปกติของคนทั่วไปที่1ในสี่ของประชากรทั้งหมดจะพบว่า50%ของผมตัวเองเปลี่ยนเป็นสีขาวไปเรียบร้อยถ้าคุณพบว่าตัวเองมีผมขาวในปริมาณมากเกือบ50%ทั้งที่อายุยังไม่ใกล้เคียง50ปีก็แสดงว่าคุณมีผมขาวมากกว่าคนปกตินั่นเอง 2. ขาดโปรตีนและวิตามิน b 12หากจะให้เวลานินที่ช่วยบำรุงให้ผมโดดดำเงางาม จำเป็นที่ร่างกายต้องได้รับโปรโตีนและวิตามิน b 12มากเพียงพอในแต่ละวันโปรโตีนและวิตามิน b 12สามารถพบได้ในเนื้อสัตว์เช่นสัตว์ปีกและสัตว์ทะเลเช่นหอยปลารวมถึงตับและผลิตภัณฑ์จากนมเช่นนมโยเกิร์ตเนยแข็งดังนั้นหากใครที่ทานมังสวิรัตหรือกินเจ อาจมีความเสี่ยงที่จะได้รับโปรตีนและวิตามิน B12 ไม่เพียงพอและมีผมขาวเร็วกว่าคนอื่นดังนั้นอย่าลืมเลือกทานเนยแข็งถั่วเน่าหรือสารายดเปรูลิหน้ารวมถึงวิตามินเสริม เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับวิตามิน B12 เพียงพอ3บุหรี่หากคุณสูบบุหรี่บุหรี่ไม่ได้ทำลายแค่เพียงปอดของคุณแต่ยังทำลายอาวัยวะอื่นๆในร่างกายรวมไปถึงกระบวนการผลิตเม็ดสีในเส้นผมด้วยใครที่สูบบุหรี่ตั้งแต่วัยรุ่นมีความเสี่ยงที่จะมีผมขาวมากกว่าคนที่ไม่ได้สูบตั้งแต่ก่อนอายุ30ปีเรียกง่ายๆว่าสูบบุหรี่แล้วดูแก่เร็วทั้งจากผิวหนัง หน้าตาสมรรถภาพทางร่างกายและเส้นผมกันเลยทีเดียวสี่ความเครียดมีใครเคยได้ยินตำนานพระมารีองตัวแนทะ พระราชินีมหิศีแห่งฝรั่งเศสและนาวาไมาคะที่คืนก่อนที่จะถูกประหารด้วยเครื่องกิโยตินระหว่างการปฏิวัติฝรั่งเศสเส้นผมของนางเปลี่ยนเป็นสีขาวทั้งสีในชั่วข้ามคืนเป็นเพราะพระนางเครียดและขวัญภาวะที่กำลังจะถูกประหารน,นั่นเองเรื่องจริงจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเราอาจไม่ทราบได้แต่มีรายงานวิจัยในปี2013ของมหาวิทยาลัยนิวยอร์กระบุว่าความเครียดลดประสิทธิภ,ภาพในการทำงานของสเต็มเซลล์ที่รากผม จึงส่งผลให้เส้นผมไม่แข็งแรงการผลิตสีผมไม่ปกติจนทำให้ผมเป็นสีขาวหรืออาจส่งผลให้ผมร่วงได้ง่ายนั่นเองวิธีป้องกันผมขาวไม่ให้มาทักทายเราก่อนวัยอันควรนอกจากลดความเครียดงดสูบบุหรี่และทานโปรตีนวิตามิน B12 ให้เพียงพอแล้วการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอก็ช่วยให้เซลล์ต่างๆในร่างกายรวมถึงเส้นผมแข็งแรงมีสุขภาพดีได้เช่นกันนอกจากนี้การเลือกผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมที่ เหมาะสมกับสภาพเส้นผมและหนังสีสะก็เป็นตัวช่วยที่ดีเช่นกันอย่างไรก็ตามใครที่คิดจะทำสีผมทับผมขาวขอให้เลือกให้ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพเพราะหากเกิดอาการแพ้เป็นผดผื่นนังสีสะแห้งแสบร้อนอาจส่งผลเสียให้กับเส้นผมและหนังสีสะมากกว่าที่คิดขอขอบคุณข้อมูล heal com harness d a p c o o l com ภาพ Ice t k วิธีแก้ปัญหานอนไม่หลับให้ถูกจุดวันที่10ตุลาคม66จุลภาค21นาฬิกา46นาทีสนุก9ล้านล้าน8ปดแล้าน1ปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับเกิดขึ้นได้กับทุกคน ซึ่งบางคนอาจแก้ที่ปลายเหตุด้วยยานอนหลับแต่รู้หรือไม่ว่าหากแก้ได้ตรงจุดจะทำให้นอนหลับได้ง่ายขึ้นทางคิด360นำเทคนิคดีๆจากแมทธิววอนเกอร์ศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบอร์กรีมาฝากกัน เพื่อแก้ปัญหานอนไม่หลับของหลายๆคนนอนห้องเย็นเย็นเคยสงสัยไหมว่าทำไมเราถึงรู้สึกง่วงนอนเวลาอยู่ในศูนย์การแสดงหรือโรงหนังเพราะร่างกายจำเป็นจะต้องลดอุณหภูมิในตัวลงไปประมาณ2-3องศาเพื่อให้สมองรู้สึกอยากจะนอนมากขึ้น ซึ่งโรงหนังส่วนใหญ่จะเปิดแอร์เย็นนั่นเองนอนให้เป็นเวลาการนอนให้เป็นเวลาเป็นข้อแนะนำที่รู้กันมาอย่างช้านานแล้วและไม่ว่าจะเป็นช่วงวันเสาร์ลบอาทิตย์ก็ควรจะนอนให้เป็นเวลาเหมือนช่วงวันธรรมดาและแม้ว่าจะนอนไม่ค่อยหลับก็ควรจะตื่นมาให้ตรงเวลาทุงเพื่อเป็นการรีเซตร่างกายใหม่และอย่าลืมเข้านอนในเวลาเดิมไม่หลับอย่าฝืนนอนอยู่บนเตียงถ้าเราพยายามจะนอนให้หลับแต่ไม่หลับ ทำให้เวลาผ่านไปก็ยังไม่สามารถขมตาลงได้ทางที่ดีคืออย่าฝืนนอนต่อไปแต่ให้ลุกออกจากเตียงและไปนั่งเล่นห้องอื่นและหาหนังสือมานั่งอ่านไปเรื่อยๆไม่ต้องเปิดไฟสว่างมาก แค่โคมไฟก็พอและอย่าเล่นมือถือหรือดูทีวีและแม้กระทั่งกินอาหารเพราะจะยิ่งกระตุ้นให้หลับยากขึ้นลองเปิดอ่านหนังสือไปเรื่อยๆก็อาจจะทำให้รู้สึกง่วงจากนั้นแล้วค่อยกลับไปนอนที่ห้องนอนไม่เล่นมือถือหลบดูทีวีก่อนนอนแสงไฟจะทำให้สมองของเราคิดว่าตอนนี้ยังสว่างยังไม่ควรนอนเพราะฉะนั้นข้อแนะนำคือการลดแสงไฟในบ้านลงประมาณครึ่งหนึ่งเพื่อทำให้เรารู้สึกว่าตอนนี้กำลังจะมืดเราควรจะนอนเพราะร่างกายจะหลั่งสารเมลาโทนิน เมลาทานินออกมาเมื่อร่างกายรู้ว่ากำลังอยู่ในช่วงเย็นเพื่อช่วยให้หลับได้ง่ายขึ้นการเล่นมือถือหรือดูทีวีนั้นจะทำให้ร่างกายต้องเจอกับแสงสีฟ้าจากหน้าจอซึ่งจะไปกระทบกับการหลั่งของสารเมลาโทนินที่ช่วยในการนอนหลับด้วยงดกาแฟการดื่มกาแฟหลังจากรับประทานอาหารเย็นเป็นสิ่งที่ใครหลายคนทำแต่การทำแบบนี้แม้ว่าบางทีอาจจะช่วยทำให้หลับได้ แต่จะเป็นการนอนที่ไม่ใช่การหลับลึกซึ่งหมายความว่าร่างกายไม่ได้รับการพักผ่อนเพียงพอและจะทําให้เกิดความรู้สึกง่วงไม่สดชื่นตามมาตื่นขึ้นมาจึงต้องดื่มกาแฟตอนเช้าหลายแก้วจนกลายเป็นวงจรของการติดกาแฟไปโดยไม่รู้ตัวเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ใช่ตัวช่วยการดื่มแอลกอฮองเพื่อให้หลับเป็นความเชื่อที่ผิดเพราะถึงแม้จะหลับลึกแต่มีความเป็นไปได้ว่าจะตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะหิวน้ําหรือด้วยเหตุผลอื่นนอกจากนี้ การทำให้ตัวเองหลับด้วยแอลกรัมหอนนั้นเป็นการนอนหลับแบบไม่ใช่ธรรมชาติเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่ตัวช่วยที่ดีนะักขอขอบคุณข้อมูล keshinider.com s ภาพ i s t a c k